สวัสดีอีกรอบนะคะทุกคนวันนี้วันก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้ววันเก็บถั่วนะเดี๋ยววันนี้มาเก็บแตงกันอีกรอบนะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะวันเก็บแตงไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะต้องมาดูอีกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโตเร็วนะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ชหาแตงนะคะว่าจะประมาณไหนอันนี้สั้นๆ small little oneดูสิทุกคนมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยอ่ะบางอันก็แบบตรงๆนะแต่บางวันก็จะเป็นแบบนี้โค้งๆ Can't even see it over here. How I can get it out this? Holy moly, look. Did you get it?Fat. ตัวนี้อ้วนมากเลย Oh my god ดูอันนี้ค่ะทุกคน Look ดูอันนี้นะคะ Oh ดูสิยาวเท่ากับไอ้ตัวที่วันเก็บไปวันก่อนเลยนะเป็นยังไงบ้างทุกคนแบบเนาะแต่แตงชนิดนี้นะคะเขาเรียกอะแตงกวักขาวนะที่วันไปดูมานะคะอร่อยมาก right baby it's very good it's good more than normal cucumber here you cannot eat all this baby you know just eat cucumbers for the next few daysOh, they're inside over there, babe. Mm-hmm. But I'm gonna kick all that one. Right there. You see that? Mm-hmm. ดูลูกนี้นะทุกคนคือกล้องนี่จับไม่ได้เลยนะเพราะมันอยู่ข้างใน What in the hell this? Huh? It's cucumber Oh this one normal one there อันนี้แบบปกตินะคะว่าน้องมอคิวคัมเบอร์ That looks cute This also have a smile face เหมือนรูปตัวยิ้มเลยนะทุกคนI think this is more than enough. More than enough. More than enough. Mom said candy want some, but she not come. ก็ประมาณดูทุกคนแตงแบบมันเยอะมากนะคะแล้วก็มันยังมีอยู่ข้างในอีกเยอะเลยนะคะวันนี้คงเก็บไม่หมดนะคะก็จะเก็บประมาณนี้นะคะก็ยังไงนะคะฝากคลิปเก็บผักวันด้วยนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะกลับวันดูสิทุกคนเป็นไงความภาคภูมิใจของวันก็ประมาณนี้นะคะถั่วนะคะแล้วก็แตงเดี๋ยววันจะวางถั่วไว้ตรงนี้ก่อนนะคะดูแตงอันนี้แตงปกตินะแต่อันนี้แตงที่วันปลูกแตงกวักขาวยาวนะที่เขาเรียกประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยววันจะเข้าบ้านแล้วนะคะ
ยังไงค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน